สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะพาพวกเราเนี่ยไปดูในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับAOV กันดูนะครับ AOV เนี่ยหรือบางคนเรียกว่า Render Passes บางคนก็จะเรียกอย่างอื่นอย่างเช่นComp Pass เรื่องอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันคือส่วนเดียวกันนะครับมันคือต้องบอกว่า AOV หรือ Render Passes ตัวเนี้ยนะครับมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการเอาไป Composite นะครับสำหรับงานพวกที่มาจากพวก CGI render นะครับเช่นมาเรนเดอร์มาจากโปรแกรม 3D นะครับหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็จริงๆแล้วAOV passes หรือ compass เนี่ยครับมันสามารถแยกออกมาได้หลายส่วนมากซึ่งการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจกับภาพรวมทั้งหมดของมันก่อนนะครับก็นี้ผมก็จะไปดูที่ตัว beauty ก่อนนะครับ beauty pass นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจัดแสงเรนเดอร์อะไรพวกนี้ต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะถูกเรนเดอร์ออกมาเนี่ยออกมาเป็นภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพใช้ง่ายคือถ้าเราเปิด render view นะครับแล้วกด render ปุ๊บมันจะได้ภาพนี้ออกมาเลยนะครับเวลาเราเซฟออกมามันก็จะเป็นภาพนี้ซึ่งไอ้ pass beauty เนี่ยเป็น pass ที่รวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเรื่องของแสงเรื่องของสีเรื่องของ material ต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับทีนี้ใน beauty 1อันเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็นหลายไฟล์ได้นะครับซึ่งเวลาเราเรนเดอร์เพื่อเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเอาเรนเดอร์เพื่อไปแก้ปัญหาเช่นถ้าเกิดลูกค้าเกิดอยากจะปรับสีพื้นไม่รู้พื้นไม้สีนี้มันอ่อนไปผมอยากจะได้สีแดงมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราไม่ได้เรนเดอร์มาเป็นเรนเดอร์พาสเนี่ยนะครับเป็นไฟล์ที่เก็บเรนเดอร์พาสได้อย่าง EXR หรือไฟล์อะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เลยนะครับคือถ้าจะแก้ไขอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่แก้ไขได้เนี่ยคือกลับไปเรนเดอร์ใหม่นะครับวิธีนั้นมันก็เลยอาจจะไม่เวิร์กสำหรับการทำงานในความเป็นจริงขนาดนั้นนะครับงั้นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้คือว่าเราจะเรนเดอร์พาสต่างๆเนี่ยนะครับออกมาด้วยเพื่อเอาไปปรับแต่งแก้ไขทีหลังเช่นพาสรีเฟลคชั่นสเปคูล่าพาสรีเฟลคชั่นนะครับซึ่งพาสต่างๆพวกนี้มันจะเป็นแอตทริบิวต์ของตัวเชดเดอร์อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพาร์ทพิเศษต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกไม่รู้สเปซ 3D สเปซเช่นnormal นะครับworld position หรือว่าตัว c depth อะไรพวกนั้นนะครับคือพาร์ทต่างๆเนี่ยมันมีต้องบอกว่ามันมีความพิเศษเฉพาะตัวของมันเองนะครับซึ่งพวกนี้เวลามันรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้ตัว beauty ออกมานะครับซึ่งตัว beauty ตัวเนี้ยนะครับเวลาเราเรนเดอร์โดยใช้อย่างสมมติว่าใช้ไฟ XR เนี่ยเราเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะรวมพาร์ทสมมติเรามีพาร์ทแยกไว้ข้างในเนี่ย10พาร์ทเนี่ยแล้วเราเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเป็น XR เนี่ยมันจะรวมทุกอย่างอยู่ในไฟล์เดียวให้ได้เลยเพราะ XR สามารถเก็บเลเยอร์ได้เยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณเรนเดอร์ตัวนั้นออกมาเรียบร้อยเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัวนั้นเนี่ยไปแตกนะครับ channel ออกมาเป็นหลายๆ channel ได้แล้วเอาไปคอมโพสิตอีกทีนึงเช่นอยากจะเปลี่ยนสีพื้นใช่มั้ยก็กลับไปเปลี่ยนสีที่color path หรือ albedo path แทนนะครับก็สามารถคือพวกนี้มันจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็ประหยัดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลับไปเรนเดอร์ใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ AV ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับโอเคก็อันนี้เดี๋ยวเราลองไล่ไปดูแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันมี path ต่างๆเยอะมากอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าภาพนี้เนี่ยมาจากไหนแต่ผมเห็นภาพนี้มานานมากน่าจะประมาณเกิน7ปี8ปีละนะครับก็อันนี้เขาก็เรนเดอร์มาแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดเจนว่าในภาพ beauty 1ภาพเนี่ยมันสามารถมี passes นะครับได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ดูทีละอันกันไปก็อันแรกนะครับคือ depth คือpass ที่เอาไว้บ่งบอกระยะหรือความลึกนะครับคือปกติเราจะเห็น depth เนี่ยเป็นขาวกระดำแล้วก็เป็นสีแดงกระดำหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่ง depth เนี่ยมันจะใช้บอกระยะนะครับก็คือถ้าอยู่ใกล้กล้องมากนะครับมันอาจจะเป็นสีดำนะครับอยู่ใกล้กล้องมากเนี่ยคือเป็นสีดำพออยู่ใกล้ออกไปเป็นสีขาวอะไรแบบนี้นะครับพาร์ทนี้จะถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเอาไว้จำลองระยะนะครับแล้วก็เอาไว้จำลองการทำพวกเลนส์เอฟเฟกต์ต่างๆเช่นการชัดลึกชัดตื้นที่มันจะมีพวกโบเก้นะครับเป็นการละลายหลังของภาพอะไรเงี้ยนะครับการเบลอของภาพในลักษณะแบบนั้นเหมือนที่เราถ่ายภาพจากกล้องแล้วถ้าหน้าชัดหลังเบลออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้ C depth หรือ depth path เนี่ยช่วยจัดการได้นะครับ
ต่อไปแอมเบียนนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับแต่เราจะไปเจออย่างอื่นแทนนะครับที่แอมเบียนมันเป็นเหมือนแสงเหมือนใส่เราใส่พวกไฟพวกสกายโดมไลท์ลงไปมันก็จะได้แอมเบียนมาเลยนะครับเป็นแสงบรรยากาศในลักษณะแบบนั้นนะครับพาร์ทนี้ก็อาจจะเจอได้บ้างถ้าเราไปบาง render engine บางตัวก็ยังมีพาร์ทนี้ให้ติ๊ก export ออกมาได้อยู่นะครับแอมเบียนรอก็จะคล้ายกันแต่แค่ว่าไม่มี texture เฉยนะครับ ambient occlusion พาร์ทนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับพาร์ท ambient occlusion เนี่ยมันถูกคิดค้นนะครับขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของมิติที่เกิดขึ้นกับเงานะครับโดยปกติแล้วเวลาเราเรนเดอร์เวลาเราจะแสงไปเยอะมากๆเนี่ยไอ้พวกเงาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มหายไปเงาต่างๆในที่นี้ของผมคือเงาแบบเงาในส่วนลึกๆเช่นเงาแบบตรงนี้นะครับพวกอย่างเงี้ยนะครับพอมันโดนแสงหลายๆดวงเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเริ่มหายไปเช่นเราใส่สกายโดมตรงนี้อาจจะเริ่มหายไปบ้างนะครับงั้น ambient occlusion เนี่ยมันเป็นพาพิเศษที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้เราสามารถหานะครับเงาส่วนที่เข้มที่สุดนะครับที่ไม่ว่าจะไฟดวงไหนยิงเข้าไปกี่ดวงเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถลบกันได้ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้า ambient occlusion เนี่ยถ้าคุณลองนึกภาพตามนะครับคุณมีไฟอยู่1ดวงด้านซ้ายแล้วยิงเข้ามาปุ๊บพอไฟลงส่องลงไปด้านไหนเนี่ยมันจะเกิดเงาขึ้นด้านนั้นใช่มั้ยครับทีนี้พอมันเกิดเงาขึ้นด้านนั้นเนี่ยเงาตรงเนี้ยมันก็จะมืดตรงด้านนี้จะมืดนะครับถ้าผมใส่ไฟทางด้านขวาแล้วยิงสวนเข้ามาไอ้ตรงด้านซ้ายเนี่ยที่ควรจะมืดอ่ะมันก็มีไฟส่วนอื่นเนี่ยยิงเข้ามาชนเหมือนกันดังนั้นเงาที่เหลือมันจะอยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งไอ้เงาตรงกลางตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นเงาที่ไม่สามารถถูกลบออกไปได้นะครับมันเป็นเงาที่ไม่สามารถถูกลบออกไปได้นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราลองจำลองว่าถ้ามันมีแสงเข้ามาทุกทางเลยมันจะมีเงาบางส่วนที่แสงทุกดวงเนี่ยพอมันยิงกันแล้วยิงไปโดนกันเองแล้วเนี่ยมันจะหักล้างซึ่งกันและกันเองนะครับจนเหลือเงาบางส่วนที่มันยิงไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเรานึกภาพเป็นตามนะครับเป็นครึ่งวงเป็นเขาเรียกเฮมิสเฟียร์เป็นครึ่งทรงกลมเนี่ยนะครับครึ่งทรงกลมเงี้ยนะครับแล้วเรามีโมเดลอยู่ข้างในครึ่งทรงกลมตรงนั้นเนี่ยแสงส่องเข้ามาถูกทิศทางในครึ่งทรงกลมตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเฮมิสเฟียร์ตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีแสงมันจะมีเงาบางส่วนที่มันไม่สามารถลบได้คือมันหักล้างกันไปเองแล้วเนี่ยอันนี้มันยังเหลืออยู่นะครับมันมักจะเป็นพวกเงาตามร่องตามใต้เท้าตัวละครหรืออะไรพวกนี้ตามร่องเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเราเรียกมันว่า occlusion นะครับการทำ pass ambient occlusion มาเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยนะครับเอาไป composite ได้เพื่อให้เงาพวกลึกๆเนี่ยมันควรจะยังอยู่เพราะบางทีเรา composite ไปเรื่อยๆใส่พวก specula pass นู่นนี่นั่นใส่แสงใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีการสิ่งที่เรียกว่า wash out ก็คือมันจะค่อยๆลบพวกรายละเอียดพวกนี้ออกไปนะครับเราก็จะเติมพวกนี้กลับเข้าไปเพื่อทำให้มันเกิดความสมจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ท ambient occlusion นะครับcolor นะครับพาร์ท color นี่จะเป็นพาร์ทที่เอาไว้บ่งบอกสีอย่างเดียวก็คือมันจะไม่มีเรื่องของแสงเงาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าอย่าง color อันนี้อาจจะมีเหมือนติดแสงเงาติดอะไรอยู่บ้างแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราทำงานในระบบ PBR นะครับเราจะเจอพาร์ทที่เราเรียกว่า albedo แทน albedo นะครับหรือบางโปรแกรมก็จะเรียกว่า diffuse albedo เนี่ยเป็นพาร์ทที่เขาเรียกไงเป็นพาร์ทที่มันจะเรนเดอร์เฉพาะ texture หรือสีออกมาเท่านั้นมันจะไม่มีการคำนวณเรื่องของแสงเงาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เราก็จะถูกเก็บเอาไปใช้เช่นถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนสีพื้นแล้วก็สามารถกลับมาเปลี่ยนสีพื้นที่ตัว albedo ได้เลยแล้วมันก็จะเอฟเฟกต์กับทุกพาร์ทที่ต่อจากนั้นนะครับdiffuse นะครับ diffuse ก็เป็นคิดง่ายๆคือเป็นภาพ color นะครับก็คือ albedo ไป multiply ทับกับตัวเงานะครับก็คือไป multiply ทับกับแสงและเงามันก็จะได้เป็นภาพนี้ขึ้นมา multiply คือการคูณนะครับก็การคูณถ้าในการ composite ก็คือการเอาสีดำเนี่ยนะครับคูณลงไปมันก็จะสีดำก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมครับสีดำในภาพก่อนนั้นนี้ก็จะเข้มขึ้นขณะนี้ก็เหมือนเอาภาพสีเนี่ยแล้วเอาสีดำไปทับในส่วนที่เป็นเงาทับลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็น diffuse no shadow มันก็จะมีแต่แสงที่โดนตกกระทบตรงนี้แล้วก็มันจะไม่มีเงา cast เขาเรียกว่า cast shadow คือเงาที่ตกทอดไปส่วนเงาตนอื่นมันจะมีแค่เงาในส่วนของมันเองนะครับอันนี้คือ diffuse no shadow นะครับก็จะมีพวก
diffuse raw no shadow diffuse raw ก็พวกนี้ก็แค่เอา texture ออกไปเฉย path fetching facing ratio นะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นกับ path นี้ถ้าใครเคยใช้มายาเมื่อประมาณไม่รู้10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นกับ path นี้นะครับ facing ratio เป็น path ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อจำลองแสงนะครับในทิศทางที่กล้องเห็นสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยกล้องอ่ะจะเห็นมุมนี้นะแล้วอยากให้แสงเนี่ยมันมีริมไลท์เนี่ยตลอดรอบตัวนะครับไม่ว่าจะหันกล้องไปไหนริมไลท์จะต้องขึ้นเสมอนะครับโดยที่มันไม่เอฟเฟคกับแสงอะไรเลยคือเป็นแค่การหลอกด้วยกราเดียนต์แมปเฉยหรือหลอกด้วยแรมเฉยนะครับซึ่งไอตัว facing ratio เนี่ยก็ถูกใช้นะครับเยอะนะครับในสมัยก่อนเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยการจะเรนเดอร์พวกภาพที่ดูเรียลลิสติกมากๆเนี่ยมันต้องใส่พวก GI พวกอะไรพวกนั้นซึ่งการใส่ GI เนี่ยมันกินทรัพยากรเครื่องเยอะมากนะครับในสมัยก่อนก็เลยจะไม่ค่อยมีคนใช้ GI สมมตินึกตามภาพกลับไปประมาณสัก8ปี10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีคนเอามาใช้พาร์ท GI แบบเต็มๆเพราะมันหนักนะครับงั้นสิ่งที่เขาจะทำคือเขาก็จะเรนเดอร์แสงเงามาปกติเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะเรนเดอร์พวกสกายโดมไลท์ฟิลไลท์เข้าไปนะครับแล้วก็จะเรนเดอร์พวกพาร์ทfacing ratio เพื่อทำเหมือนเป็นริมไลท์มาให้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของการจำลองเหมือนมีริมไลท์อยู่ตลอดเวลานะครับincandescent นะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า incandescent แล้วนะครับคือ incandescent เนี่ยมันมาตั้งแต่ในสมัยยุคที่ผมยังใช้ mental ray ในมายาอยู่นะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่คล้ายกันเราเรียกมันว่า emission ซึ่ง incandescent มันจะเป็นการจำลองแสงจากสีเฉยนะซึ่ง emission มันจะไปไกลกว่านั้นนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันคือมันจะจำลองแสงขึ้นมาจาก texture สีที่เราระบุไว้ตรงนี้จาก masking ที่เราระบุตรงนี้นะครับเช่นเราจะให้ตัวสีเนี้ยมันมีแสงออกมานะครับคือถ้าคุณไปใช้พวกโปรแกรม render engine ทั่วไปที่เป็น physical based rendering แล้วเนี่ยคุณจะเจอคำว่า emission มากกว่า incandescent นะครับโอเค indirect นะครับ indirect ถ้าพูดง่ายๆคือแสงตกกระทบของวัตถุที่มีนะครับที่มีต่อวัตถุก็คิดง่ายๆก็คือว่าเราจะคุ้นกับคำว่า GI นะครับหรือ indirect lighting ก็เนี่ยแหละครับ GI ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อ GI หรือ global illumination เนี่ยถูกคิดขึ้นมาเพื่อจำลองแสง indirect lightingแล้วในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันทำงานเป็น physical based rendering แล้วเนี่ยนะครับเวลาเรา render path indirect ออกมาก็จะเป็น path ที่รวบรวมแสงนะครับคือถ้าวัตถุชิ้นไหนมันมีแสงตกกระทบอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะ render ออกมาเป็น path นี้นะครับ indirect raw ก็คือเอาแต่ path ในส่วนของแสงตกกระทบอย่างเดียวก็คือไม่ยุ่งกับพวกเงาเลยนะครับ material id แล้วก็ object id นะครับก็คืออันนี้เป็น path พิเศษที่เขาจะใส่สีลงไปเพื่อแยกส่วนต่างๆออกจากกันนะครับแยกเช่น material ID คือแยกตาม material คือใส่สี2สีให้ไม่เหมือนกันคือแยกตาม material คือถ้าคุณมี material 50 material หรือมี50 shader เนี่ยมันก็แยกสีแต่ละอันเนี่ยตามนั้นเลยนะครับคือแยกสีที่มันมีความเฉพาะตัวจากกันส่วน object ID คือจะใส่สีลงไปแยกตามวัตถุแต่ละชิ้นนะครับส่วน motion vector นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่เราจะได้เจอนะครับตอนถ้าสมมติว่าเราไปทำงานเขาสิจริงเราจะได้ใช้ตัวนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ motion vector เป็นพาร์ทที่เอาไว้จำลองการทำ motion blur ของวัตถุโดยอ้างอิงจากค่า velocity นะครับหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับในซีนตรงนั้นนะครับซึ่ง motion vector ตัวนี้นะครับมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ อแก้ปัญหาในเรื่องของการเรนเดอร์นะครับคือปกติเราถ้าเราเรนเดอร์ motion blur จากโปรแกรม render engine ที่เป็น 3D ออกมาเลยเนี่ยมันจะกินเวลานานมากเพราะว่า motion blur เนี่ยมันต้องคิดคำนวณหรือค่ากล้องการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆเนี่ยและการเปิดปิดของชัตเตอร์มันก็จะกินเวลาเยอะกว่าเดิมเยอะมากก็คือใช้เวลาเยอะมากนะครับอาจจะประมาณแบบผมไม่รู้ก็สมมติภาพหนึ่งอาจจะเรนเดอร์1นาทีถ้าไปใช้ motion blur จะขึ้นไปประมาณ 8-9 นาทีเลยก็ได้นะครับงั้นเขาก็เลยคิดโซลูชันหรือวิธีการใหม่ๆขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราไปเบลอในคอมโพสิตได้ไหมนะครับเราจะไปเบลอค่าการเคลื่อนไหวของอ็อบเจกต์เนี่ยในคอมโพสิตได้ไหมนะครับจริงๆก็คือได้คือมันก็เลยเป็นพาร์ทนี้ออกมานะครับคือเราจะเอาค่าvelocity การเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับไปใส่เป็นค่าเวกเตอร์3 4ก็คือเป็นแดงเขียวแล้วก็
ผมไม่แน่ใจว่าเหลืองหรือน่าจะใช่นะ3สีนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปแมปปิ้งว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนไหวหรือการขยับเนี่ยใน R G และ B เนี่ยนะครับมันจะไปลงคือ R ไปลง channel rate เนี่ยไปลง X แกนการเคลื่อนไหวในแกน X velocity ในแกน X แล้วก็G ไปลงในแกน Y C ไปลงbloom ไปลงในแกน C อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มันก็จะแมปปิ้งกันแล้วก็เราก็จะได้ถ้าเราตัวเนี้ยไปใส่พวกโหนดอย่างเช่นถ้าใครใช้ Nuke หรือ Fission เราใส่โหนดพวกไม่รู้vector blur อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะตัวเนี้ยวัตถุชิ้นเนี้ยมันก็จะเบลอมี motion blur เกิดขึ้นเป็น 2D ถ้า motion blur ที่มันมาจาก motion vector เนี่ยถ้ามันไปเจอซีนที่มันมีการขยับเยอะๆของวัตถุที่มีความละเอียดมันอาจจะไม่ work นะครับเช่นสมมุติว่าคุณมี object สักชิ้นหนึ่งที่มันขยับอยู่ภายใต้ object อีกชิ้นหนึ่งคือมันอยู่ในภายใต้แบบ silhouette คือในภาพเงาดำของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นสมมุติว่าคุณมีของขยับอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันขยับไปขยับมาอยู่เนี่ยนะครับmotion vector เนี่ยแล้วมันเรามองว่ามาทูชินะเป็นมาทูชินเดียวกันเนี่ย motion vector อาจจะไม่ขึ้นนะครับ motion vector จะเห็นการเคลื่อนไหวของวัตถุตามบริเวณขอบตามนั้นนะครับดังนั้นถ้าวัตถุชิ้นนี้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วมันมีอันอื่นเนี่ยซ้อนอยู่ข้างในนี้ motion vector มันก็จะทำงานแค่วัตถุรอบนอกตรงนี้นะครับอันนี้คุณอาจจะต้องทำการแยกส่วนออกมาเพื่อให้วัตถุที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีการขยับและเห็นส่วนตัวนี้ก็จะขยับหรือไม่ขยับก็ได้นะครับnormal camera นะครับ normal world ก็2อันนี้จริงๆ normal world ก็คือ normal นั่นแหละนะครับ normal camera คือภาพ normal ที่มันเห็นจากตัวกล้องที่กล้องมันฟอร์ซให้เห็นนะครับซึ่งอันนี้เราจะมาใช้ในการทํา relighting นะครับซึ่งมันจะใช้คู่กับตัว point world หรืออันนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็คือเป็น position นะครับ position world นะครับ point world point camera point world เนี่ยก็คือยังมีคนเรนเดอร์มาได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้บางโปรแกรมอย่าง Fusion ก็จะใช้แค่ตัวเดียวเลยคือใช้ position map นะครับ position path แทนนะครับคือไอ้พวก point world point camera เนี่ยมันถามมันแยกได้ไหมมันแยกได้แต่ตอนนี้เขาก็จะรวบเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับพวกนี้เราจะเอาไปทำสิ่งที่เราเรียกว่า relighting ก็คือการที่จะการจัดแสงใหม่ในโปรแกรมของมัลติซิ์นะครับโอเค object id นะครับ object id ชิ้นนี้นะครับก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะpoint camera point world บอกไปแล้วมาที่ reflection กับ specular นะครับบางคนจะเข้าใจว่า reflection กับ specular คืออันเดียวกันในความจริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่า reflection เนี่ยมันพูดถึง environment reflection นะครับ environment reflection คือการสะท้อนจากวัตถุรอบข้างแต่ไม่ได้หมายถึงการสะท้อนจากแสงนะครับเข้าใจนะฮะ environment reflection คือการสะท้อนจากวัตถุรอบข้างบรรยากาศรอบๆตัวนะครับแล้วให้มันสะท้อนเข้ามาที่ตัวนี้นะครับส่วน specular นะครับเราอาจจะได้เจอคำว่า specular lighting specular direct indirect specular reflection นะครับซึ่งพวกนี้คือการที่วัตถุเนี่ยมันมีความมันวาวเท่าไหร่แล้วมันสะท้อนเจอกับแสงเจอกับวัตถุรอบข้างเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นภาพในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอาตรงนี้ไปเติมกับภาพ color ลงไปหรืออะไรแบบนั้นเพื่อทำให้มันมีความมันวาวของวัตถุเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบนั้นส่วน reflection เนี่ยอันนี้ผมไม่มีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอื่นให้ดูไม่แน่ใจว่ามีไหมอาจจะไม่มีเหมือนกันอันนี้มีไหมเอ่ยโอเคไม่มีไม่เป็นไร reflection ผมจะได้ว่าผมมีภาพอยู่นะคือไอ้พวกอย่างเงี้ยครับพวกที่เป็นวัตถุใสอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกมันว่า refraction หรือการหักเหของแสงในวัตถุใสนะครับซึ่งมันจะไม่ติดตัวอื่นเลยมันจะติดแค่พาร์ทอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุใสและอะไรที่อยู่ในนั้นมันจะเรนเดอร์ออกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราในเนี้ยมันก็จะเรนเดอร์มาแค่ตัวนี้ส่วนที่อื่นเนี่ยจะมืดไปหมดเลยนะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็น refraction แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้มีขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้มี refraction อยู่ในนั้นส่วน shadow นะครับกับ shadowรอก็คือพาร์ทในส่วนของเงานะครับเขาจะแยกเงาออกมาเพื่อเอาไปคอมโพสิตได้ง่ายขึ้นนะครับ UV นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบางคนเขาจะเรียกว่า utilize path utility path นะครับเพื่อนพาร์ทที่เราจะเอาไปเสริมหรือแก้ปัญหาบางอย่างออกไปเช่นเร
ราอยากจะ mapping ภาพ texture ลงไปในคอมโพสิตเนี่ยให้กับวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ UV path เนี่ยในการทำแบบนั้นได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้คุณจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดคุณจะใช้แค่บางส่วนแล้วประกอบเข้าด้วยกันก็ได้นะครับซึ่งภาพพวกนี้นะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะแยกไฟแต่ละดวงเนี่ยออกมาเป็นส่วนๆเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปแต่ละอันนะครับอย่างอันเนี้ยเขาก็แยกสเปคูล่ามา2อันนะครับก็คือมีสเปคูล่า1นะครับอันนี้แล้วก็สเปคูล่าอันที่2ที่แสงจะแฟลตๆนิดนึงโทษทีอันนี้นะครับเนี่ยสเปคูล่า1อันนี้ครับก็จะเป็นแสงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสเปคูล่า2ซึ่งไม่มีเท็กเจอร์เลยจะมีแค่แสงกับเงาแล้วก็รีเฟล็กก็จะพวก specular reflection เนี่ยก็จะมันวาวมากขึ้นแล้วก็เป็น reflection นะคือเป็นจากบรรยากาศรอบข้างนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็น dead beauty นะครับนี่เป็น dead fill ก็คือสีแล้วก็แห่ก็เลยนี่คือสีของผม ambient occlusion นะครับแล้วก็ depth นะครับ depth ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันบางอันเนี่ยจะเป็นสีดำอยู่ด้านระยะหน้าชัดตื้นแล้วก็สีขาวอยู่ระยะหลังนะครับ ID นะครับ ID pass อย่างที่บอกคือมันจะแยกตามสีแต่ละชนิดนะครับแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็ได้นะครับอย่างภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น lighting คือเขาแยก lighting ออกมาเลยคือเป็นแสงกับเงาแล้วก็เป็น ambient นะครับส่วนพวกนี้คือเป็น sub surface นะครับ sub surface 3อันเลยก็คือ sub surface คือลักษณะของการที่แสงเนี่ยไปโดนวัตถุแล้ววัตถุชิ้นนั้นน่ะมันสามารถทะลุผ่านได้นะครับแสงสามารถทะลุผ่านวัตถุชิ้นนั้นได้แต่ข้างในนั้นประกอบไปด้วยวอลลุ่มหรือมวลที่มันมีอยู่พอมันมีมวลที่อยู่ข้างในเนี่ยแสงก็ไปชนกับมวลที่อยู่ข้างในนะครับจนไอ้มวลข้างในเนี่ยมันโดนแสงกระจายตัวแบบชนกันไปชนมาเยอะมากจนมันเรืองคล้ายๆมันเรืองแสงออกมานะครับอันนี้เราจะได้เจอในพวกที่เอาไปทำพวกผิวคนนะครับเพราะถ้าเราคุณลองเอามือยกขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยตอนเที่ยงๆเนี่ยแล้วคุณลองมองเนี่ยคุณจะเห็นว่ามือของคุณเนี่ยออกสีแดงๆเพราะข้างในเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อมันมีไขมันมันมีเลือดมีอะไรพวกนั้นอยู่นะครับพอมันโดนกับแสงเนี่ยเพราะแสงมันทะลุผ่านได้นะครับมันเป็นกึ่งโปร่งใสนะครับมันก็จะสะท้อนแสงอยู่ข้างในนั้นก่อนที่ตาเราจะไปเห็นนะครับซึ่งพาร์ทซัสเฟนเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวโมเดลที่เราเรนเดอร์ไปเนี่ยมันมีลักษณะของผิวอะไรพวกเนี้ยของคนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นlighting ธรรมดานะครับอันนี้เป็น environment อันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้เป็น facing ratio นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ ambient occlusion ID C depth แล้วก็ normal นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีอันนี้เป็น mask ID ก็คือเป็นสีแล้วก็เป็น depth นะครับแล้วก็เป็น lighting นะครับ bit no shadow นะครับอันนี้ก็เป็น flat color เป็น shadow main light ambient occlusion multiply ต่างๆ size light linear specular soft light linear dot อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็น gloss ต่างๆที่มันมีนะครับอันนี้เขาอาจจะแยกน้อยหน่อยก็มีแค่ part อย่างระยะหน้าอันนี้เป็นพื้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็มี id มี c depth แล้วก็มี lighting แค่นั้นเองนะครับนี่เป็น id part เต็มๆนะครับอันนี้เขาก็จะแยกออกมามี material ID นะครับมี matte ID นะครับเป็น ID อีกแบบหนึ่ง self illumination คือการส่องแสงตัวของมันเองนะครับเป็น C depth เป็นไฟ raw light ก็คือเป็นไฟที่ไม่มี texture นะครับเป็นอันนี้เป็น color นะครับเฉยๆแล้วก็อันนี้เป็น reflection อย่างที่ผมบอกอะไรที่มันเป็นวัตถุใสเนี่ยมันก็จะเห็นภาพอยู่ข้างในนี้อย่างอันเนี้ยนะครับวัตถุอื่นที่ไม่ใช่วัตถุใสก็จะไม่มีสีเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น reflection อันนี้เป็น diffuse อันนี้เป็น RGB ที่ render ออกมานะครับอย่างบางอันเนี่ยเขาก็จะทำการแยกไฟแต่ละดวงเนี่ยออกมาเลยเช่นไฟ rim light เนี่ย rim light ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านหน้าอะไรเงี้ยด้านไฟ side light ด้านซ้ายด้านขวานะครับอะไรเงี้ยบางคนก็จะแยกเยอะขนาดนี้เลยนะครับหรือว่าอย่างเนี้ยอันนี้เขาก็แยก key light rim light rim light 2แล้วก็แยก fill light แล้วก็มี color หรือ ambient เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มี reflection sky นะครับอันนี้คือสะท้อนท้องฟ้านะอันนี้ก็เป็นสะท้อนฟ้าแบบเบลอแล้วก็อันนี้สะท้อนท้องฟ้าให้กับส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรส่วนที่มีความมันวาวสูงเช่นเกราะนะครับแล้วก็อันนี้เป็น sub surface นะครับอย่างที่ผมบอกคือ sub surface มันก็จะขึ้นตามส่วนที่มันเป็นผิวหนังหรือมีความแบบกึ่งโปร่งแสงโปร่งใสนะครับ
อันนี้เขาก็จะใส่ลงไปนะครับคือไอ้ซัสเซเฟตเนี่ยจะขึ้นเยอะหรือไม่ขึ้นเยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความบางของวัตถุชิ้นนั้นอย่างเช่นถ้าเราดูตรงหูคนเนี่ยแล้วเราไปยืนเนี่ยซัสเซเฟตจะขึ้นตรงหูเยอะกับปลายนิ้วอะไรพวกเนี้ยจะเยอะนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะไม่หนาแน่นเท่าตัวเราอย่างตัวบอดี้ตัวคนเนี่ยลำตัวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขึ้นซัสเซเฟตมากแต่มันจะไปขึ้นแบบพวกส่วนบางๆเช่นปลายจมูกปลายติ่งหูหรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผมก็เข้าใจว่านี่น่าจะเป็น for off ก็คือพวก facing ratio เลยพวกนั้นนะครับแล้วก็ funnel นะครับอันนี้ก็เป็น occlusion นะครับอันนี้ก็เป็น specular นะครับในแต่ละส่วนนะครับนี่ก็เป็น background cdef alpha part เนี่ยก็คือตัว part ที่แยกระหว่างวัตถุนะครับออกมากับถ้าสมมติด้านหลังเราไม่มีฉากอะไรเลยเนี่ยมันก็จะ render มาเป็น alpha part สีดำคือไม่มีอะไรสีขาวคือมีนะครับแล้วก็ mask นะครับอย่างนี้เขาก็แยก key light rim light แล้วก็ bounce light ออกจากกันเลยแล้วก็มี ambient occlusion midi fill specular highlight นะครับ sub surface นะครับแล้วก็ Fresnel คือบางครั้งเราจะเจอคำว่า Fresnel นะครับก็จะคล้ายๆกับ facing ratio เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันแต่นี้มันติดมากับ shader เลยนะครับเป็น mask เป็น depth อะไรแบบนั้นนะครับน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่เป็นภาพ render เป็นแสงด้านซ้ายแสงด้านริมด้านขวาเป็นริมไลน์ด้านซ้ายริมไลน์ด้านขวา specular sub surface นะครับ reflection normal shadow ที่แบบแข็งกับ shadow ที่แบบกระจายนิดนึงกับ shadow ที่แบบคมๆนะครับแล้วก็ ambient occlusion นะครับแล้วก็ depth แล้วก็ mask นะครับคืออย่างภาพพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นในเรื่องของเนี่ยพวก sub surfaceนะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ส่วนของ motion vector เนี่ยเวลาเรา render ออกมาเนี่ย path motion vector คือ path ที่เรา render แยกออกมานะครับส่วนนี้คือเป็นตัวที่เป็น beauty เนี่ยถ้าไม่ใส่ motion vector ลงไปนะครับมันก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่ motion vector เนี่ยเราก็สามารถที่จะจำลองการเคลื่อนไหวของวัตถุชิ้นนี้ได้เราก็สามารถปรับได้ทีหลังนะครับส่วนนึงที่ทำให้คนใช้ motion vector นะครับ1คือมันเร็ว2คือมันสามารถปรับแต่งได้ทีหลังโดยใน composite ได้เลยนะครับก็นี้น่าจะเป็นภาพรวมๆแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี้เป็น motion vector นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นภาพรวมๆนะครับทั้งหมดในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ AOV render path นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในงาน composite หรือสำหรับคนที่กำลังงงกับการ render พวก render path ต่างๆพวกนี้ก็วิดีโอตัวนี้น่าจะช่วยตอบคำถามได้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ